คก็ต้องกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วอโคสุครับและวันนี้เราก็จะมาวาดภาพยูทาห์แรปเตอร์นะครับตามที่ผมได้เคยพูดไว้ในคลิปที่แล้วว่าผมจะมา redrawing ของยูทาห์แรปเตอร์กันจาก EP แรกสุดที่ผมเคยได้ทำเอาไว้นะครับซึ่งผมได้มาทบทวนอีกครั้งแล้วว่ามันไม่สวยเลยและมันก็ไม่ตรงตามหลักความเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นผมจะมาวาดมันใหม่ครั้งนึงสำหรับคนที่ขออะไรมาในคลิปที่แล้วผมจะไม่เอามาลงในคลิปนี้โอเคมาบอกข้อมูลก่อนเลยยูทาห์แรปเตอร์นะครับเป็นดาวเสาร์ในวงตระกูลของโดมิโอซอที่มีขนาดใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมาใหญ่กว่าเวโรซิแรปเตอร์มองโกเลียนและแอนโทติพุสดาโกต้าแรปเตอร์ตัวไดโนดิคัสซึ่งดาโกต้าแรปเตอร์นั้นเคยถูกจับว่าเป็นโดมิโอซอที่ใหญ่สุดแต่ก็ถูกโค่นโดยยูทาห์แต่ก่อนนั้นก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเมกาแรปเตอร์ซึ่งยาวถึง9เมตรแต่ว่าตอนนี้เมกาแรปเตอร์นั้นถูกได้ย้ายสัมมโนครัวไปอยู่กับวงตระกูลของโดมิโอซอแล้วโอเคยูทาห์แรปเตอร์นะครับเป็นไดโนเสาร์โดมิโอซอที่มีขนาดใหญ่มากความยาวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.5 ถึง7เมตรถือว่ามีขนาดใหญ่มากในวงตระกูลของโดมิโอซอนะครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยโดมิโอซอทั่วไปขนาดจะแล่นเรียกกันอยู่ที่ไม่เกิน4เมตรโอเคสิ่งที่คุณต้องมีก็คือดินสอยางลบและปากกาดัดเส้นโอเคจบแล้วThank you.
เคเสร็จแล้วยูทาร์เตอร์ไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ในวงตระกูลโดมิโอซอร์โอเคก็เสร็จกันไปแล้วนะครับสำหรับยูทาร์เตอร์คลิปต่อไปนั้นจะเป็นแกมมาตัวนั้นตอนนี้สามารถขอได้แล้วนะครับกดติดตามต่อไปและช่วยกรุณากด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณครับ